สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma EP780 นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma นะครับหรือว่า Optoma XT780 หรือว่า EP780 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาดูสเปคของเจ้า Optoma EP780 ตัวนี้นะครับความสว่าง 4,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหความสว่างสูงทีเดียวนะครับ 4,000 ลูเมนครับในส่วนของคอนทราสต์เรติโอนะครับ 3,000 ต่อ1นะครับความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีช่องต่อVGA นะครับคุณผู้ชมครับมีที่มีให้เลยนะครับหลักๆเลยก็คือช่องต่อ VGA นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวส่องไฟก่อนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะมีช่องเขาเรียกว่าช่องต่อ DV นะครับคุณผู้ชมครับก็คือตัวนี้นะครับ DV แล้วก็มีVGA out ก็คือ monitor out นะครับคุณผู้ชมครับตัวนั้นแหละครับ monitor out นะครับแล้วก็มีนี่ครับผมต่อด้วยช่องต่อ VGA อยู่นะครับแล้วก็มีช่องต่อวิดีโอนะครับเส้นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายแลนก็มีเช่นกันมีออดิโออินมีออดิโอเอาท์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ VGA 2นะครับหรือว่าสคาร์ฟนะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเมนูตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้ก็คือกดเข้าสู่เมนูปุ่มซอสนะครับค้นหาสัญญาณอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับมาดูสภาพเครื่องโดยทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงถือว่ายังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ Optoma EP780 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลครับกำลังจะทดสอบกำลังจะรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แสงแรงนะครับ Optoma EP780 นะครับความสว่าง 4,000 ลูเมนเลยทีเดียวนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับผมตั้งระยะนะครับอยู่ใกล้ๆเพราะว่าไม่มีพื้นที่นะครับนี่ครับระยะกับจอ1เมตรนะครับใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเปลี่ยนหลอดใหม่ใสปิ้งเลยนะครับใช้ไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการเปิดเครื่องแล้วก็ใช้ตัวอ่านไฟล์ภาพยนตร์ตัวนั้นในการเข้า YouTube นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะฉายภาพยนตร์ตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าแสงแรงนะครับ 4,000 ลูเมนคุณผู้ชมดูช่องพัดลมที่ระบายความร้อนออกมานะครับตัวนี้การใช้งานโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมใช้งานอยู่แล้วปลั๊กเกิดหลุดนะครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเสียปลั๊กแล้วก็เปิดเลยนะครับจะทำให้หลอดเสียหายได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับอย่างเช่นเราดูไปนะครับมีลูกหลานเดินไปเกี่ยวสายไฟหลุดนะครับให้รอสักประมาณ15นาทีนะครับค่อยเสียปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับหรือในกรณีที่เราจะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วเมื่อแสงดับลงนะครับอย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะครับให้รอจนพัดลมที่เป่าตรงนี้ดับนะครับเอาละครับมาแล้วครับโน่นละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใสปิ๊งเลยทีเดียวครับเอาละครับผมจะใช้เจ้าเครื่องอ่านไฟล์ตัวนี้นะครับในการเข้าสู่ YouTube นะครับผมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับผมจะทำการทดสอบใน YouTube เลยก็แล้วกันนะครับคลิปใน YouTube ไปเลยครับเพราะว่าสะดวกดีครับคุณผู้ชมครับมาหาช่องสีสะเกดชาแนลเลยครับเพราะว่ามีภาพยนตร์ตัวอย่างอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพยนตร์ตัวอย่างในช่อง YouTube ที่ผมเอาทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับคุณผู้ชมครับจะได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยครับนี่ครับภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับผมจะทำการทดสอบนะครับการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมเซตค่าให้ปล่อยความคมชัดมาที่ Full HD เลยนะครับคุณผู้ชมครับ 1080p เลยครับ
เซตค่าไว้ที่1080Pเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับนี่แหละครับมาแล้วครับคุณผู้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับสีสเกตชาแนลครับ 4,000 ลูเมนครับออฟโดมา EP 780แล้วครับวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพครับคมชัดกิ๊บเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนเราดูทีวีเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับโปรเจคเตอร์ 4,000 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับโปรเจคเตอร์ 4,000 ลูเมนครับออฟโทมา EP 780ครับวันนี้มาดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับพุ่งแรงเลยครับดูครับออฟโทมา EP 780ครับ 4,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ขนาดเปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนะครับผมเปิดไฟไว้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากๆครับนี่ผมเปิดไฟนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูผมไม่ได้โม้ครับเปิดไฟหลอดนีออนไว้ด้านหน้าเลยนะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพครับมาเดินมาดูใกล้ๆครับสุดยอดจริงๆครับภาพครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมสุดยอดของจริงเลยครับนี่คือออปโตมา EP 780ครับโปรเจคเตอร์ 4,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วออปโตมานี้เป็นสินค้าแบรนด์เนมเลยนะครับไม่ใช่ของโนเนมมานะครับออปโตมาครับเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับที่ต่างประเทศนะครับจะดังมากนะครับออปโตมาครับคุณผู้ชมครับนี่คือออปโตมาโปรเจคเตอร์ครับออปโตมา EP 780นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆนะครับฉายผ่าน YouTube เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมใช้เจ้าตัวอ่านไฟล์ตัวนี้นะครับเข้า YouTube แล้วก็ฉายจาก YouTube ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับแจ่มจรัสจริงๆครับคุณผู้ชมครับมันเป็นความสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องไปเสียบExternal Hard Disk อะไรเลยนะครับปัจจุบันมีภาพยนตร์ให้โหลดภาพยนตร์ให้ชมใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหน้าตาของเจ้าออปโตมา EP 780นะครับโปรเจคเตอร์แสงแรงนะครับโปรเจคเตอร์ 4,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงก็แล้วกันครับที่ปล่อยออกมาครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหออปโตมา EP 780ครับ 4,000 ลูเมนครับคอนทราสต์เรดิโอ 3,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับมาแล้วครับไปชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับพี่ไม่กลัวบ้างเหรอที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงอย่างเนี้ยมันอาถรรพ์ดูครับคุณผู้ชมครับภาพครับแจ่มจรัสจริงๆครับสวยสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพกับ 4,000 ลูเมนครับกับโปรเจคเตอร์ออปโตมา EP 780ครับคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆครับดูภาพครับสุดยอดครับสำหรับตัวนี้นะครับ 4,000 ลูเมนครับออปโตมาเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 9,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ